ของน้องมิ้นท์ชลิดาค่ะคุณคะการเป็นนักแสดงนะคะมีข้อดีอย่างก็คือคุณจะได้ทำอะไรในชีวิตที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทำเลยค่ะอ่ะดูโอ้ยคุณคะเพชรพันล้านค่ะมิ้นท์ชลิดาโอ้ยนางแต่งขนาดนี้แน่นอนค่ะนางมาเป็นนางเอกลิเกในละครรักหลงโรงโอ้โหนี่ค่ะโพสต์ประกบนี่นางเอกลิเกตัวจริงนะน้องสายหาไทยชนกค่ะจากคณะพงศักดิ์สวนศรีโอ้โหคุณพอฟัดประเวียงนะความสวยกินกันไม่ลงนะคะคุณแต่ที่จะไม่เข้าทุกพวกที่สุดท็อปจรนคุณคะทำไมคุณไม่มีชุดลิเกอะไรกับเขาบ้างอ่ะโอ้พระเอกไม่ต้องนะคะคือพระเอกอึ้งอยู่สะพรึงกับเพชรพันล้านบนหัวและชุดดูอยู่จะเข้าคู่ยังไงเพชรจะเกี่ยวแล้วไหมกระโปรงจะนางหมุนใหญ่ค่ะคุณคะแต่ที่เด็ดกว่านั้นแน่นอนคุณจะได้ยินเสียงมิ้นท์ชลิดาร้องลิเกค่ะศิลปินโลกของมิ้นท์ชลิดาขอน้อมมนัสอัตถาด้วยคำมหาเสน่ห์ช่วยเชียร์มิ้นท์ชลิดาให้เป็นนางฟ้าลิเกโอ้ไม่เบาฮะไม่เบาคืออะไรเฮ้ยโอเคนะคุณได้นะนี่ถ้าครั้งแรกของคุณได้ขนาดนี้โอเคนะเดี๋ยวพอจะถ่ายคุณต้องซ้อมไปเรื่อยๆแน่นอนดิฉันจะเอาใจช่วยคุณค่ะตายละลดเนาะอ่ะจากนางเอกลิเกมาถึงคุณชายคุณชายป๊อปเต้นรำอีกละเข้าฉากเต้นรำเราเห็นป๊อปนะเข้าฉากเต้นรำตลอดแต่แม้กระทั่งในเรื่องนี้ต้องเต้นรำอีกแต่ป๊อปอาการเป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะเครียดคิ้วชนกันคือป๊อปดูไม่ค่อยพร้อมแต่มิ้นท์ณัฐวราดูพร้อมมากดูสีหน้าแป้นแลนและเต้นกระดุกกระดิกไปมาเป็นฉากเต้นรำใหญ่ค่ะคุณคะเขาก็ต้องมีการไปซ้อมกันใต้ต้นไม้กันก่อนมิ้นท์ดูพร้อมมากจับผู้ชายมับเลยโอเคดูคล่องแคล่วว่องไวแต่ป๊อปนั้นดูเก๊ๆกังๆนะคะคุณภูมิกับก็พยายามสุดฤทธิ์ค่ะว่าคุณต้องมั่นใจแต่หน้าตาป๊อปก็ยังไม่มั่นใจอยู่นั่นเองนะคะคุณเอาสิคะหน้าตาดูยังกังวลอยู่เอาเวียงนี่เวียงนี่ยังสะงึกสะง่าสะงกสะเง็กอยู่เดี๋ยวดูเต้นจริงป๊อปจะเป็นยังไงดูสิฮะนี่คือท่าประมาณเนี้ยนี่ไงตัวจริงออกมาแล้วไงเอาตัวจริงออกมาแล้วความจริงคุณต้องเผยตัวท่าแท้ว่าคุณเป็นเช่นใดแล้วก็เต้นออกมาเลยอย่างนี้คุณชายป๊อปต่อบอกแล้วนี่ชีวิตนักแสดงไม่ได้สบายนี่นะเวลาเล่นกันนะกลางแดดเปียงแล้วภาษาพูดนะไม่ใช่เหมือนภาษาที่พูดกันตอนนี้เอาไปดูจากกองอะไรเอานี่นุ่งสบายนุ่งกระโจงโจงขนาดนี้ไทยขนาดนี้นางทาสสิคะคุณฉากนี้เป็นฉากที่น้องโยเกิร์ตนะคะคุณกับกิกกนายจะต้องเข้าฉากกันมีการทะเลาะหึงหวงกันคุณคุณก็รู้นะคะว่าหน้าหนาวนี่วีซ่าไม่ผ่านมาเมืองไทยเลยนะคะแล้วนี่ก็กลางแดดเปรี้ยงๆกันเลยค่ะต้องยืนเถียงกันใช้คำสมัยก่อนปะทะดึงกันตบตีผักไซกันโอ้โหไหนจะต้องอารมณ์นี่เถียงคอเป็นเอ็นทุบทุบทุบโอ้โหหึงโอ้เอาค่ะคุณโอ้โหจับกะนี่มันฉากหมูกันชัดๆค่ะคุณเสียงแหลมขึ้นแหลมขึ้นโอ้โหนางเป็นนางแบบนะคะเดินแคทวอล์กดีๆดูนางต้องมาขนาดนี้ช่างก็เข้ามาซับละค่ะซับมาทางเหงื่อแตกค่ะคุณแตกข้างหน้าแตกข้างตัวยังไม่พอใจเดี๋ยวต้องมีอีกอพาร์ตกันเข้าไปค่ะคุณชีวิตไม่ได้สบายเลยกลางตลาดข้าจึงยังใจไว้แม่หรือว่าเอาสิฟังเสียงสัมภาษณ์แซ่ยากมากคือมันยากด้วยความเป็นพีเรียใช่ไหมแล้วมันยากด้วยความเป็นตัวละครตัวเนี้ยใช่มันยากมากตัวละครตัวนี้เขามีหลายอารมณ์มากด้วยอากาศเนี่ยมันร้อนมากเลยต้องซับหน้ากันอยู่บ่อยสงสารทีมงานที่แบบว่า1 2 3 4 5ซับอีกแล้ว
ใช่ซับอีกแล้วซับตลอดเลยแล้วมันต้องต่ออารมณ์ครับบางทีแบบมาซับหน้าแล้วบางทีอารมณ์มันก็จะดรอปลงบ้างเงี้ยเราก็ต้องแบบโฮอารมณ์ไว้ร้อนขนาดไหนก็สู้ขอให้คนดูสนุกกับร้อยแผลที่ได้มาร่วมกันทั้งคู่ฮะโอ้โหคุณนี่มันฉากหึงหวงหรือฉากบู๊กันครับมันขนาดนี้นางท่าเป็นละครอีกเรื่องต้องติดตามอ่ะมาอยู่ในกองอีกกองหนึ่งนะคะคุณดิฉันบอกเลยนะคะพระเอกทุกวันนี้ไม่ใช่พระเอกแค่ในจอแต่นอกจอเขาคือฆาตกรดีๆนี่เองดูสินี่ไงนี่นะคะคุณตุ๊กตาฟรุ้งฟริ้งของเอ๋ยสมินาชื่อว่าน้องเมโลดี้สีชมพูขนาดนี้นางจะต้องมาถือมากอดนะคะมาหยิกมาอะไรไว้ตลอดอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นตุ๊กตาได้ด้วยเป็นผ้าห่มได้ด้วยนะคะคนในกองหมั่นไส้มากโดยเฉพาะพระเอกบอมชนินคุณเห็นนะคะเห็นนะคะนางก็จะพยายามเอาตุ๊กตาของนางใส่ไว้ในกระเป๋าแอบซ่อนไว้เวลาที่นางไปเข้าฉากเรียบร้อยแต่ผู้ที่เล่นด้วยในกองนั้นนี่ๆๆมีการชี้ first ชี้เลยว่าตุ๊กตาอยู่ในกระเป๋าบอมทำไงคุณเป็นพระเอกนะคะคุณหยิบน้องเมโลดี้ของเขาขึ้นมาแหมดูรังเกียจใช่ป่ะเป็นเหมือนผ้าห่มเน่าอะนะได้มาปุ๊บดูซิว่าบอมนั้นจะทำอะไรฮะไปเอาเชือกมาไปเอาเชือกแล้วฮะมัดคอตุ๊กตาคุณคะเอามองหาอย่าบอกนะหาคืออ๋อไม่หาที่แขวนหาที่แขวนเหมือนผูกคอตุ๊กตาแล้วดูทำท่าถ่ายเสร็จลงโซเชียลมีเดียค่ะคุณลง IG แล้วแฮชแท็กไปหาไอซ์อามินาตายแล้วดูคุณช่างเป็นพระเอกใจงดงามจริงๆฟังสิโอ้ยเอาดูเลมอนก็ไม่แขวนก็คือทำไมเป็นคนอย่างนี้โอ้ตายแล้วฟังเสียงก็หน่อยแซ่ขอฟ้องหน่อยหนูทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูเถียงเขาไม่ทันผูกคอตุ๊กตาไว้กับราวเสื้อผ้าค่ะแต่ครั้งที่แล้วเอาตุ๊กตาของหนูไปผูกไว้กับหน้าต่างค่ะแล้วก็มัดคอแน่นกว่าครั้งนี้อีกค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นตอนมัดคอแต่ครั้งที่แล้วไปแกะเชือกออกจากคอเองจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะพี่บอมเอาไปลง IG ค่ะทุกคนคะเข้าไปดูใน IG พี่บอมได้เลยนะคะมีทั้งโดเรมอนแล้วก็มีทั้งเมโลดี้ของไอซ์ค่ะขาดมูมินค่ะตอนนี้ยังไม่มีมูมินที่ถูกเผาค่ะแหมแล้วตอนเซ็นปฏิทินเนี่ยแขนเลอะอะไรไม่รู้คุณก็จะล้างออกเขาไม่ได้เรียกการเอาคืนนะเขาเรียกว่าการลองปากกาอ๋อเขาก็ดีนะส่วนอีกมุมนึงไม่พูดถืออือเลยนะแต่เป็นคนชี้จุดเกิดเหตุอยู่นู่นแต่ทำไม่เกี่ยวแหมเล่นกันดีดีคุณคะข่าวนี้คุณต้องจับตาเดี๋ยวฉันขอใช้คำของคุณวิทยาสุนทรวิเนศว่าเดชะบุญค่ะคุณนี่อู้ตายนี่อาวุธสงครามหรือเปล่าคะยังไงในฉากนะคะคือโอ๊ยนักแสดงก็มีน้องพัดนะพัดบอยน้องบอยปกรณ์นะเรื่องสามสหายกับคุณนายสะอาดคือต้องมีฉากระเบิดรถอู้นี่คุณแล้วก็วางเอฟเฟกต์ไว้ที่กระโปรงรถนะกะตุ้มเดียวเทคเดียวอยู่อย่างนี้พอแอคชั่นเฮ้ยคุณเห็นป่ะว้ายมันระเบิดกว่าที่คิดอู้กล้องเครนเกือบโดนอ่ะคุณดูอะไรกระเด็นออกมาไม่ใช่นี่แล้วอะไรกระเด็นออกมาอีกตอนนึงเนี่ยถังเฉิงอะไรเนี่ยแล้วกี้คือกระโปรงลอยโว้ยนี่ดูช่างทุกคนอกสั่นขวัญหายเป็นไงเดี๋ยวแล้วเป็นไงเป็นรูปมดเลยนะเนี่ยพัดหน้าเหวอมากอยู่ไกลๆคิดถูกแล้วครับที่แอบอยู่ไกลครับนี่แรงมากนี่นะครับคือชิ้นส่วนรถนะครับที่ระเบิดนะครับมันใหญ่กว่าหน้าผมอีกครับเฮ้ยกลัวมากเลยเฮ้ยโอ้ทุกคนมือสั่นลาแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านระเบิดปุ๊บกลับบ้านเลยลาก่อนเลิกพอจบเฮ้ยเดชะบุญจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยกล้องเครนเกือบไปด้วยนะนั่นน่ะคือเนี่ยคุณงาเอฟเฟกต์มันไงมันคาดเดาไม่ได้มันให้ระเบิดเท่านี้นี่มันมาเท่านี้ดีเดชะบุญไม่มีใครเป็นไรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรระเบิดนะ